วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านบุกชอนฮันอกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใจกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เที่ยวสวยๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะฮันอกมาอึนหรือหมู่บ้านบุกชองฮันอกเป็นหมู่บ้านสไตล์เกาหลีดั้งเดิมที่มีอายุยาวนานกว่า600ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนนะคะตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเชียงบกพระราชวังชองด็อกและศาลเจ้าชงมโยในกรุงโซลที่มาของชื่อจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือบุกชอนแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือซึ่งตั้งตามตำแหน่งของหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือของคลองชองกะเยชอนส่วนคำว่าฮันอกนั้นหมายถึงรูปแบบบ้านสไตล์ดั้งเดิมของเกาหลีนั่นเองภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ100หลังในสมัยก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกราชวงศ์โชซอนและขุนนางระดับสูงแต่ปัจจุบันก็ได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีหมู่บ้านบุกชอนฮันอกในปัจจุบันก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเกาหลีตามปกติแต่ก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่และสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเกาหลีในสมัยก่อนอีกด้วยบางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสต์เฮาส์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบางส่วนก็เปิดเป็นร้านอาหารและคาเฟ่น่ารักน่ารักให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆและเงียบสงบของหมู่บ้านนะคะสำหรับที่เที่ยวเกาหลีแห่งนี้ถ้าใครชอบเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสมัยโบราณต้องไม่พลาดหมู่บ้านบุกชอนฮันอกนี้เลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดสถานที่เที่ยวสวยๆที่พักดีๆฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะ